ดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมแอมป์นะครับตัวนี้มันผมดูแล้วก็ถ้าดูตามนี่ไม่มียี่ห้อบอกนะครับก็มีแต่กระดาษแปะแบบนี้ครับ AKP นะครับอาการก็ไม่ดังนะครับนะครับยอดตัวนี่ครับเห็นไฟไหมครับนี่ครับตัวเครื่องก็จะกระพริบแป๊บครับปกติน่าจะเป็นสีเขียวนะครับแต่นี่ติดเป็นสีแดงครับน่าจะโปรเทคนะครับก็มาดูครับว่าขยายโปรเทคพ่อขยายด้วยจ่ายไฟมันเสียเองครับเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้นี่ขยายนะครับนี่ไดโอดบิดครับตัวนี้น่าจะเป็นเรกูเลตเนี่ยใช่7812 7912ไฟบวกไฟลบ12โวลต์ครับบวกลบน่าไปเลี้ยงภาคไดภาคปีภาคปีก็น่าจะขึ้นมาฝั่งนี้ครับที่เป็นลูกบิดปรับแต่งเสียงนะครับตรงปีนี้แกะมาก็น่าจะมีวงจรปีไอซีอันนี้ก็จ่ายไฟเป็นเฟดครับนี่ไดโอดบิดครับบวกลบ3545โวลต์ต้องดูค่าซีถ้าซีไฟ35โวลต์ก็ไฟก็น่าจะประมาณ30โวลต์ครับไดโอดบิดจาก12เข้ามาแล้วก็ออกบวกลบกาว30โวลต์โอเคครับผมเดี๋ยวดูครับตอนนี้ติดสีแดงครับคือไม่ดังครับนี่ผมต่อลำโพงครับลูกไงก็ไม่ดังครับวัดไฟคร่าวๆนะครับเมื่อกี้วัดดูแล้วครับไฟตรงนี้หายนะครับตอนแรกมีมาอยู่นะครับไฟตรงไดโอดครับขากลางเลยครับฝั่งนี้จะเป็นบวกครับฝั่งนี้จะเป็นลบไฟลบจับกาวครับข้างหนึ่งแล้ววัดก็ปรากฏว่าไฟมาช่วงแรกแล้วก็หายไปนะครับตอนนี้ก็ผมวัดดูตรงขยายคร่าวๆนะครับคือใช้มิเตอร์วัดอาคุณหนึ่งตอนเราถอดไฟออกครับจับตาวัดดูตรงลำโพงนะครับลำโพงก็น่าจะเป็นจุดนี้ครับก้อนหน้าก่อนนะเท่าที่มองนะตัวนี้ครับ1 2 3 4ตัวนี้บางไว้จะบางตำแหน่งเดียวกันนี่ครับที่เป็นจุดตาปลาเงินฝั่งนู้นด้วยก็วัดดูอาคุณหนึ่งมันไม่มีขึ้นผิดปกตินะครับก็เท่ากันหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูครับว่าอะไรเสียคือตัวนี้ต้องบอกก่อนครับมาจาก YouTube แล้วก็คือไปที่อื่นมานะครับคุณลูกค้าบอกว่าช่างเขาทำไม่ได้ก็เลยมาที่นี่ดูครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองดูครับการแกะครับเมื่อกี้ผมแกะปีกข้างครับจะมีน็อตสีทองครับหกเหลี่ยมยึดไว้ก็ถอดออกก็ถึงถอดฝาดำนี่ออกได้ครับตอนนี้ก็จะแกะตัวนี้ก็ต้องแกะตรงนี้ออกหมดครับน็อตแล้วก็น็อตนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะยิงไปถึงด้านล่างครับเพื่อยึดตัวนี้ติดกันครับก็ต้องเอาตัวนี้ออกก่อนโดยการหมุนแหวนขันน็อต2ตัวโอเคครับนี่ครับพอแกะมาครับเพื่อความสะดวกครับก็ต้องดึงซ็อกเก็ตออกครับนี่ครับไม่รู้ว่าที่ไปทำอะไรมาบ้างครับก็มองดูก็มีเดี๋ยวลื้อดูอีกทีแล้วกันครับถอดออกหมดเลยครับน็อตเหลือแต่ตรงนี้ครับที่ต้องออก2ตัวก็น่าจะยกขึ้นได้เลยโอเคครับตอนที่ไล่ครับตอนนี้ไฟตรงนี้จะหายไปครับช่วงที่ว่าติดโปรเทคสีแดงนะครับไฟตรงนี้12โวลต์จะหายไปนะครับซึ่งจะไปเลี้ยง IC นะครับจับกาวัดดูพอติดเขียวแดงพริบจนสีแดงปุ๊บไฟตรงนี้จะหายไปเลยขากลางนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูครับว่าวงจรชุดนี้มีปัญหาหรือเปล่าซึ่งจะมีไฟมันจากขยายหรือมันเทคจากขยายครับเดี๋ยวต้องลองดูครับมันก็มีวิธีหนึ่งซึ่งก็สามารถทำได้เลยก็คือรอยซีขยายออกแต่มันก็ยุ่งยากครับสำหรับการใส่การถอดนะครับโอเคครับนี่ครับก็ดูครับอย่างไอซีนะครับถ้าวัดถอดลำโพงออกครับต้องถอดออกก่อนถอดไฟออกด้วยครับวัดอาคุณหนึ่งครับถ้ามันผิดปกตินะครับ
R1เพิ่มไปก็ได้ครับเป็น10ก็ได้ครับยกตัวอย่างนะครับไอ้ตัวนี้ถ้ามีลำโพงไม่ต้องไปวัดนะครับเพราะมันจะดังลำโพงอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเวลาวัดเห็นนะครับมันก็จะโหลดลงครับอย่างเงี้ยเราก็สลับข้างดูครับคือเราดูแค่มิเตอร์ตรงนี้ครับแล้วเราก็ไปเทียบกับอีกตัวหนึ่งครับมันก็ลงเหมือนกันครับสลับข้างครับแต่มันก็ค่อยลงเหมือนกับตัวแรกที่วัดตรงนี้ที่จริงวัด4ตัวเลยก็ได้ครับเปรียบเทียบดูถ้าตัวไหนขึ้นแปลกสุดไม่ลงหรือค้างไอซีตัวนั้นมีปัญหานะครับไอซีขยายครับนี่ครับนี่ครับมันขึ้นแล้วมันก็ลงตรงนี้จะเป็นกาวนะครับดูลายปิ้นตรงนี้จะเป็นกาวร่วมครับดูลายปิ้นเวลาวัดก็ดูถ้าบางตัวก็ไม่ใช่กาวร่วมอาจจะอยู่ริมก็ได้แล้วแต่รุ่นทำมาครับเนี่ยกาวร่วมนี่คือจุดเดียวกันครับเนี่ยกาวร่วมแผ่นเดียวกันก็สรุปว่ามองคร่าวๆไอซีไม่เสียนะผมว่านะแต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ตอนนี้วงจรเนี่ยรู้แล้วแหละว่าเป็นวงจรโปรเทคซึ่งจะเปิดมาเพื่อจะจ่ายตาร์เตอร์ตัวให้จ่ายขากลางมาแต่ตอนติดสีแดงปุ๊บมันดับครับไปตกขากลางไม่มีครับก็มาไล่ดูสังเกตครับวงจรชุดนี้ครับจะมีอยู่แค่นี้แล้วก็มีไฟวิ่งไปเพื่อเปิดทาร์เตอร์ขับไอซีได้ของเฟดจ่ายไฟเพื่อจะผลิตกระแสเป็นบวกลบกาวนะครับโดยผ่านไดโอดนะครับแล้วมาซีฟิลเตอร์ไฟนะครับก็คือตัวนี้สังเกตขยายครับการมีจับโปรเทคครับดูลายนะครับมันก็จะมีมา2เส้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราอยากรู้บางท่านก็จะลอยขยายเลยแต่ผมว่ามันยุ่งยากถ้าหัวแรงไม่ร้อนหรือไม่มีเครื่องเป่าลมร้อนก็จะยากหน่อยครับหัวแรงไม่ร้อนจริงก็เอาไม่ออกครับไอซีพวกนี้เดี๋ยวผมจะทำการนะครับ2เส้นนี้ครับผมจะลอยตัวนี้ออกนะครับแล้วมาดูว่าเครื่องมันใช้ได้ไหมเดี๋ยวถอดเอาหัวแรงถอดครับอันนี้ถ้าเรามั่นใจว่าลำโพงเราดีนะครับลำโพงไม่ช็อตไม่อะไรคือตอนนี้คือถอดออกมาคือไม่ได้ต่อลำโพงในรถอยู่แล้วครับคือใช้ซัพพลาย12โวลต์รองเพื่อจะซ่อมนะครับคืออาการจริงก็คือโปรเทคสีแดงนั่นแหละครับผมถอดออกนะครับ2เส้นนี้ผมถอดตัว R ก่อนครับซึ่งเป็นค่า104ครับก็คือ 100K นะครับตัวนี้ลอยไปอย่างนี้ครับขาหนึ่งคือไม่ได้เข้าวงจรแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูไฟกันครับเดี๋ยวทุกคู่ครับผมถอดปลั๊กซัพพลายออกถ้าเราวัดตรงนี้แล้วไม่ขึ้นผิดปกติเราก็ลองลอยดูนะครับนี่ครับสีเขียวก็พีบนะครับคอยดูครับจะขึ้นสีเขียวไหมเนี่ยมาแล้วครับเห็นไหมค้างแล้วครับนี่ผมต่อลำโพงครับเดี๋ยวลองรูปตรงนี้ดูเห็นไหมดังเห็นไหมครับเสียงเหมือนจะไม่บี้ด้วยครับก็คือน่าจะใช้ได้นะครับแล้วในกรณีอย่าไปแช่ไฟนานนะครับเพราะว่ามันต้องการระบายความร้อนนะครับระบายความร้อนจากซิงโครงมันนะครับตรงนี้ครับครั้งขยายด้วยครับเวลาประกอบต้องยึดให้แน่นนะครับไม่แน่นพังหมดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะย้ายมาลองทั้ง4ตัวครับโดยการใช้มือแตะเอานี่แหละเมื่อถ้าแตะดูฟังเสียงมันไม่แหบไม่ออกตืดแบบไม่ออกแตกๆครับก็มีสิทธิ์ว่าขยายนี่ถ้าทำตัวนี้ได้ก็ต้องมาดัดแปลงครับเพราะว่ามันไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเนี้ยการลบเบอร์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมันเสียบ่อยหรือเปล่าเขาเลยมาลบเบอร์นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับตัวนี้เบอร์อะไรก็ถ้ามันสามารถแปลงหรือว่าเปลี่ยนค่า R เพื่อให้มันดังนะครับดังในกรณีนี้หมายถึงดังแล้วเสียงปกตินะครับไม่ใช่ดังแล้วบี้ข้างหนึ่งอะไรมันก็อยู่ที่ขยายนะครับมันถึงโปรเทคได้ครับโอเคตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับก่อนที่ว่าจะแปลงนะครับก็ช่างแต่ละคนก็อย่าดราม่ากันเพราะว่าทำไมไม่หาตัวเสียมันเจอก็ต้องเข้าใจครับไปที่หนึ่งก็เขาทำไม่ได้ครับผมก็สามารถถ้าทำได้ให้มันเสียงดังปกติโดยที่ไม่บี้หรือว่าไม่แหบมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ
ก็เหมือนกับแอมคาดดีหลายคนที่ว่าเปิดดังแล้วตัดอะไรพวกนั้นก็เกี่ยวกับโปรเทคบางท่านก็สามารถทำคลิปที่ผมเคยลงก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องดูลิมิตของกำลังขับแอมเราด้วยไม่ใช่ว่าแอมตัวที่ไปขับดอกใหญ่อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวครับอาจจะไหม้ได้อยู่แล้วครับต่อให้มีโปรเทคดีจริงๆโดยไม่ได้ทำการดัดแปลงมันก็ไหม้หมดแล้วครับทุกยี่ห้อครับไม่มีตัวไหนที่อยู่คงทนนะครับถ้าใช้เกินความเป็นจริงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาปีมาใส่ครับพักปีแล้วก็มาลองเสียงดูลองจี้ทั้ง4ตัวดูแต่การจี้ของผมจะไม่ลองให้เห็นทั้ง4ตัวครับผมจะจี้ของผมเองแล้วก็ถ่ายคลิปลงว่าใช้ได้หมดอย่างเงี้ยถ้าใช้ไม่ได้ผมจะว่าข้างไหนเสียเพราะว่าผมจับมือเดียวด้วยมันจะลองยุ่งยากครับต้องถอดแจ็คถอดอะไรโอเคเดี๋ยวผมลองเสียงสักครู่ครับผมก็ต่อรองครับนี่ครับเสียงดังดีนะครับเดี๋ยวต้องสลับไปลองให้ครบทั้ง4ตัวนะครับคนที่จะลองนานไม่ได้นะครับระวังมันร้อนนะครับร้อนแล้วพังนะครับขังแน่นเกินนี่เดี๋ยวจะพูดเนี่ยดังนะครับปกติครับโดยย้ายแจ็คครับตัวนี้ครับต้องเล็งเสียงหน่อยผมไม่ได้เร่งแรงนะครับให้รู้ว่ามันไม่บี้ก็เดี๋ยวค่อยประกอบเข้าแล้วมาลองเลยครับข้างนี้ครับเสียงใช้ได้ปกติครับเดี๋ยวเร่งเสียงที่มือถือดูนะครับผ่านนะครับเสียงใช้ได้ปกติเดี๋ยวไปที่ดอกลำโพงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะก่อนจะประกอบครับจะมีการมาแก้ไขนะครับถอดปลั๊กออกนะครับตอนนี้ดังสี่ช่องเท่ากันหมดครับไม่มีบี้นะครับไม่มีเสียงผิดเพี้ยนนะครับตอนนี้เราอาจจะมาปรับค่า R นะครับปรับค่า R ตัวนี้ซึ่งมันก็แล้วแต่แนวทางใครนะครับถ้าท่านสามารถไล่เจอจุดเสียท่านก็ไล่ไปเลยครับของผมก็คือแนวทางผมนะครับบางอย่างสามารถแปลงโดยไม่ไปทำให้อุปกรณ์ก็คือไม่ไปทำให้อุปกรณ์เสียหาย2คือสามารถใช้งานได้จริงก็ควรทำครับเพราะว่าไปที่อื่นก็ทำไม่ได้แล้วครับก็เราก็ต้องทำในส่วนที่เรามีความรู้ความถนัดถ้ามันไล่เป็นก็ถนัดในสูตรใครสูตรมันนะครับของใครของมันโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนค่าดูนะครับก่อนที่จะประกอบนะครับเดี๋ยวก่อนผมจะเปลี่ยนค่าอาร์นะครับผมขอลองเปลี่ยนซีกระป๋องตัวนี้ก่อน10ไมโคร25โวลต์นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนผมยังไม่เพราะว่าดูแล้วมันไม่ใช่เป็นซีไฟมันเป็นซีของชุดโปรเทคตัวนี้ซึ่งอาร์ตัวนี้มันวิ่งมาเข้าขาขั้วบวกของซีนี้พอดีนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูก่อนครับเผื่อใช้ได้เลยครับโดยไม่ต้องไปแปลงอะไรคือใช้อาร์ตัวเดิมโอเคครับนี่ครับผมถอดออกแล้วครับ10ไมโคร25โวลต์ตัวนี้ถ้าไม่ดูจริงๆถ้ามองตามขาแบบนี้มันก็จะมองใสๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดแฟนครับมันจะไม่มีน้ำยาอะไรออกมาครับขาวเหมือนตะกั่วบัดกีธรรมดานี่ครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมาดูลายไฟตรงนี้ครับที่มันผ่านมันวิ่งมาเนี่ยเข้าขานะครับขา4ผมก็สงสัยละว่าจะเป็น
ซีที่เขาเรียกว่าอะไรปล่อยคล้ายๆแบบชุดวงจรดีเลย์ครับของขยะแอมบ้านนะครับโล่ซีดีเลย์ทำงานนะครับก็คือขยายใช้ได้ปกติครับแต่ดีเลย์ไม่เปิดนะครับโล่ซีสามสี่ตัวรอบบริเวณชุดดีเลย์ใช้ได้ก็แนวทางเดียวกันนะครับถ้ามองว่าแรงไฟของตัวนี้ที่เราลอยเนี่ยมันมาวิ่งเข้านี่ก็ต้องเกิดสงสัยไว้ก่อนครับถึงเราจะมองว่า C มันดีนะครับอันนี้ก็ซึ่งขั้วลบนี่ก็ไม่ได้ลงกาวนะครับลงกาวก็หมายถึงลงขั้วลบของแบตหรือว่าลงกาวของชุดหม้อแปลงบวกลบกาวนะครับก็คือกาวสัญญาณนี่แหละครับส่งแจ็คนี่ครับมันก็ไม่ได้ลงกาวแบบโดยตรงเลยครับซึ่งมันก็ขาลบผ่านมาเข้า IC ครับซึ่งตัวนี้มีสิทธิ์เสียนะครับพูดถึงนะครับถ้าใช้ได้ก็ไม่ต้องไปแปลงอะไรนะครับเป็นแนวทางได้ทุกอย่างนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องแปลงใส่ R นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับตอนแรกตอนแกะมาผมก็จะเปลี่ยนละแต่มองดูไม่น่าเสียนะครับนี่ครับตัวต้องมองเดี๋ยวต้องแกะใต้ท้องดูครับเดี๋ยวแกะดูก่อนนี่ยังไม่ได้ลองไฟครับเดี๋ยวจะลองครับเดี๋ยวจะลองกันแล้วตัวนี้ผมยี่ห้อผมก็ไม่รู้ครับน่าจะถอดตรงนี้ออกป้ายยี่ห้อก็มีน็อตอยู่ก็อาจจะมาปิดตอนขันแจ็คอะไรเสร็จนะครับคิดว่านะครับเพราะมันจะต้องปิดช่องตรงนี้เขาก็เลยไม่ได้ใส่มาให้ก็คิดว่าน่าจะแทนก็ได้หลายยี่ห้อนะครับอยู่ที่ว่าจะป้ายมาติดเป็นยี่ห้ออะไรก็ลองดูเอาแล้วกันครับผมก็ไม่รู้จริงครับก็เดี๋ยวตอนนี้มาลองกันเลยครับนะครับสีเขียวครับติดแล้วครับเดี๋ยวจะใส่เสียงเข้าไปโอเคเปลี่ยนเพลงฝนตกด้วยครับมันจะมีเสียงฝนเข้าด้วยก็สรุปว่าที่จริงถ้าไม่เปลี่ยน C ก็อาจจะใช้ R แต่ว่าการมองลดเสียงอ่ะการมองลายวงจรของ C เมื่อกี้ผมคิดว่าต้องลองเปลี่ยนดูก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็น C ไฟมันเป็น C เกี่ยวกับวงจรโปรเทคเนี่ยครับไฟ C ก็ลบเบอร์ก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรครับก็ทำได้ก็ถือว่าตอนนั้นไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรก็เปลี่ยนแค่ค่า C ใหม่ก็จบเอาเป็นแนวทางนะครับอย่างน้อยก็เจอจุดเสียครับผมมอง C ด้วยตาเปล่าแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะเสียนะครับในความพี่ตรงผมครับแต่สุดท้ายก็เสียครับคือ C แห้งครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม